พรมแดนความรู้เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยอยู่ในลักษณะแบบไหนมีตำแหน่งแห่งที่แบบไหนครับอาจารย์คือสมัยหนึ่งสมัยก่อนโน้นก่อน2475เนี่ยมันถูกสมมุติคล้ายๆก็เป็นเทวดามาจากฟ้าเหตุดังนั้นเนี่ยจึงพูดถึงไม่ได้เอามาพร้าวห้าวยัดปากอะไรคือว่าคุณพูดถึงไม่ได้เอายกเท้าใส่ตัววังก็ตัดตีนสินมืออะไรเงี้ย108ใช่ไหมคือยกไว้ในฐานะเทวดานี่ปัญหาคือว่าหลังจากที่คือตอนนั้นสังคมไทยมันยังเราเรียกว่าสังคมไทยมันก็ไม่ค่อยถูกใช่ไหมฮะคือมันยังไม่ได้มีความประสานเชื่อมโยงระหว่างคนในสังคมมากมายอย่างนี้ผมหมายถึงสมัยอยุธยาหรือต้นนาโกศิลป์เนี่ยจนกระทั่งเมื่อคุณมีการปฏิรูปประเทศในสมัยที่5เนี่ยมันจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่มันทำให้เกิดสำนึกร่วมกันของคนในสังคมเนี่ยกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะถึงตอนนั้นเนี่ยไอ้กฎหมายโบราณแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ได้ต่อไปแล้วตัวกษัตริย์เองก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแทนที่จะเป็นสมุติเทพก็กลายเป็นพยายามให้เหตุผลในฐานะมนุษย์ว่าทำไมเราถึงต้องมีระบอบกษัตริย์เช่นว่าคนไทยเชื่อในผู้นำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวระบอบกษัตริย์ซึ่งจะเป็นคนดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ปกป้องบ้านเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะพอถึงตรงนี้พับเนี่ยคนมันก็เริ่มอย่างน้อยสุดมันอาจจะไม่กล้าพูดดังๆเพราะว่าในที่สาธารณะเนี่ยมันถูกล็อกหมดเนี่ยตอนนั้นคำว่าพูดในที่สาธารณะก็คือหนึ่งหนังสือพิมพ์ถูกไหมมันก็ถูกห้ามเอาไว้นะที่อื่นคุณไม่มีคำว่าสาธารณะให้คุณโผล่มาได้มันก็ใช้วิธีซุบซิบอย่างมากสุดนะนินทาจนถึงประมาณใกล้ๆ2475และหลัง2475หลัง2475ที่คุณให้การรับรองในสิทธิเสรีภาพประชาชนเพราะงั้นจาก2475ถึง2490เนี่ยจริงๆยังเลย2490ไม่ได้ซ้ำคือแม้แต่เกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยคุณพรรคประชาธิปัตย์พยายามจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับ2489ใช่ไหมคือ2492อ่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันถูกพิจารณาคือถูกมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญข้างนอกก็จริงแต่มันถูกพิจารณารับรองโดยสภาซึ่งก็เป็นสภาที่มีส.ส.นะที่มาจากการเลือกตั้งและพวกนั้นเขาก็กล้าพูดเขาก็กล้าวิจารณ์ได้ว่าตรงนี้เป็นการให้อำนาจแก่สถาบันกษัตริย์มากเกินไปอะไรต่างๆนะฮะเพราะถ้าอย่างดูในข่าว เขาเรียกอะไรครับไอ้ตัวของการอภิปรายของสสแม้แต่สสที่เป็นอนุรักษ์นิยมอย่างเช่นสสเชียงใหม่หลายๆคนก็บอกว่าการที่บอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นการที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอำนาจไม่ได้อยู่ที่ประชาชนครับครับแล้วหลังจากสถานะแบบนี้ครับอย่างทางหมายความว่ามีความเปลี่ยนสมุติเทพแล้วมีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแล้วก็หลัง2475แต่ว่าในสถานะแบบใดที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยสามารถที่อยู่ในสังคมไทยหรือพูดหลังจาก2475มาก็คือกลายเป็นว่าเป็นอยู่ในสถานะศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถแตะต้องได้มันมีวิธีการแบบไหนมาตรการที่สำคัญคือมาตรา112ที่เราใช้กันมาเนี่ยนะฮะซึ่งแต่ก่อนโทษมันแค่3ปีนะไม่เกินมาว่าได้ตั้งแต่วันเดียวถึง3ปีซึ่งไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้เท่าไหร่นะคือสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีความสำคัญแต่ว่าไม่ได้เป็นก็จะในปัจจุบันเวลาเราพูดถึงสถาบันมหากษัตริย์โดยเฉพาะในรัชกาลที่แล้วในปลายรัชกาลที่แล้วเนี่ยเราพูดประหนึ่งว่าเป็นสถาบันมีเป็นรูปสามเหลี่ยมสถาบันมหากษัตริย์อยู่เหนือสุดแล้วก็มีอำนาจอื่นรองมาล้วนแต่เชื่อมโยงไปถึงสถาบันมหากษัตริย์แต่หลัง2490แม้แต่หลัง2490แล้วนี่มาจนถึง2500เนี่ยผมคิดว่าสถาบันมหากษัตริย์กองทัพตัวบุคคลบางคนเช่นจอมพลป.นะฮะอะไรเหล่านี้ไม่ได้เป็นอำนาจที่มีช่วงชั้นไม่มีลำดับช่วงชั้นมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะในแนวค่อนข้างระนาบแน่นอนสถาบันมหากษัตริย์ย่อมมีอำนาจเชิงกิจยศนี่สูงสุดไม่มีใครเถียงแต่ว่าอำนาจในทางปฏิบัติการจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีอำนาจทุนนะฮะเพราะว่ามันยังเล็กมาก
หลังจากมีอำนาจทุนแล้วเนี่ยการทำให้อำนาจทุนเข้ามาอยู่ในสามเหลี่ยมที่เป็นช่วงลำดับชั้นเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยอ่ะหมายความว่ามันเป็นช่วงหุ่นลีหัวต่อในหลัง2500การพัฒนาที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณสามารถเอาอัพทุนเนี่ยเข้ามาอยู่ในสามเหลี่ยมแทนที่ทุนจะอยู่ในระนาบซึ่งในสังคมอื่นๆเนี่ยทุนมันจะอยู่ในแนวระนาบทางอำนาจที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคนอื่นใช่ไหมมันก็ทะเลาะเขามันก็แย่งอำนาจเดี๋ยวเขาได้แต่ของเรานี่มันเข้ามาอยู่ในสามเหลี่ยมพับเสร็จเลยแล้วจุดเปลี่ยนอันไหนที่มันทำให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อาจารย์เปลี่ยนในทางประวัติศาสตร์หรือในทางไอ้ประวัติศาสตร์สังคมไทยที่มันทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์รวมของคือผมคิดว่าคืออย่างนี้มันมีข้อถกเถียงว่ามันเป็นช่วง14ตุลาหรือช่วงพฤษภา35อะไรเงี้ยนะฮะที่ว่าตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยกลายเป็นผู้นำทางการเมืองหรือผู้ตัดสินชี้ขาดทางการเมืองเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นนะอันนี้ยกไว้ก่อนนะฮะทิ้งยกไว้ก่อนว่าเราไม่เถียงในเรื่องตัวพระมหากษัตริย์แต่ตัวสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นนะเฉพาะตัวสถาบันเนี่ยมากขึ้นตั้งแต่2500คือเมื่อตอนที่สฤษดิ์ทำรัฐประหารเสร็จแล้วก็ให้มียังคงรัฐธรรมนูญเก่าอยู่แล้วมาเลิกใน2501คราวนี้คุณจะหาความชอบธรรมที่ไหนก็คุณก็ต้องหันไปหาพระมหากษัตริย์ประจวบเวลากันกับการที่มีการส่งเสริมเรื่องสงครามเย็นเนี่ยมันเริ่มจะกลายเป็นสงครามร้อนมากขึ้นในประเทศไทยกับอินโดจีนถูกไหมก็ยิ่งทำให้อเมริกันเนี่ยใช้พระมหากษัตริย์หรือสถาบันมหากษัตริย์ในประเทศไทยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยด้วยงั้นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือโดยจาก 2,500 มาเนี่ยผมคิดว่านะฮะคือทั้งจากเงื่อนไขสงครามเย็นทั้งจากการที่ฝ่ายทหารเองขาดความชอบธรรมในการยึดอำนาจโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ก็ต้องหันไปเชิดชูสถาบันมหากษัตริย์กลายเป็นว่าตัวอำนาจมาจากสถาบันมหากษัตริย์ได้อาจารย์นะงั้นถ้ากรณีแบบนี้ระหว่างไอ้มันหมายความว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยแยกกันได้หรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวผมคิดว่าต้องมองแยกกันไม่งั้นเวลาเราพูดถึงอย่างสมมติอย่างที่คำพูดของคุณอานนท์เนี่ยตัวอย่างอันหนึ่งนะไม่ใช่เป็นการโจมตีตัวบุคคลที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่เราคุณอนนท์กำลังจะบอกว่าเราไปทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยเข้าใจไหมฮะคือตัวบุคคลที่เป็นสถาบันที่เป็นพระมหากษัตริย์ท่านจะเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ยกไปอีกคนละเรื่องตัวท่านคิดยังไงเราไม่รู้หรอกแต่ตัวสถาบันเนี่ยจะเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นอันตรายตัวสถาบันมหากษัตริย์เองงั้นถ้าแบบนี้หมายความว่าอาจารย์บอกว่าการที่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กับตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าเราเอาสร้างให้เป็นพาราดอกซ์กันหรือว่าเป็นความย้อนแย้งกันเป็นปฏิปักษ์กันเนี่ยมันคือความอันตรายแล้วทิศทางสถาบันกษัตริย์อย่างเช่นที่นำมาสู่สิ่งที่อนนท์พูดมันก็คือการที่จะนำมาเขาเรียกว่าครับสร้างให้สถาบันกษัตริย์เข้มแข็งและอยู่ในฝ่ายประชาชนอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคือสถาบันมหากษัตริย์ผมขอเลี่ยงคำว่าเข้มแข็งนะฮะคือสถาบันมหากษัตริย์มีเสถียรภาพดีกว่านะคือไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนบุคคลไปกี่คนก็แล้วแต่จะกี่รัชกาลก็ไม่สำคัญนะทุกคนไม่เคยรู้สึกว่าพระสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศัตรูกับตัวเองเข้าใจไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถาบันมหากษัตริย์มั่นคงมากมีเสถียรภาพสูงมากนะตัวบุคคลนี่มันก็ธรรมดาอยู่เองเป็นคนที่ประชาชนชอบมากไหมครับคุณชนไม่ชอบมนุษย์ก็เหมือนกันทุกคนมันมีบางคนมีเสน่ห์มากบางคนมีเสน่ห์น้อยไอ้นี่กับไอ้นี่ปกติธรรมดาครับงั้นการที่เราจะสามารถพูดถึงสถาบันเนี่ยในแง่มุมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะพึงได้ใช่ไหมครับสามารถพูดได้ผมว่าได้ก็คือถ้าไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าสิ่งไหนที่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยโดยทุกคนนะฮะมันจะเหลือคนจำนวนน้อยลงน้อยลงน้อยลงที่พูดได้เข้าใจไหมก็เท่ากับว่าคุณยกสถาบันนั้นหรือสิ่งนั้นๆเนี่ยให้ไปเป็นสมบัติของคนจำนวนน้อยนะ
ผมถึงได้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณตั้งอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณใส่คำว่าแห่งชาติเนี่ยสำหรับกรณีประเทศไทยนะชิบหายเลยแทนที่จะหมายถึงคนจำนวนมากนะมันกลับหมายถึงคนจำนวนน้อยลงที่เข้าไปควบคุมกำกับไอ้สิ่งที่เป็นแห่งชาติทั้งหลายเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นเมื่อไหร่ที่เป็นแห่งชาติเมื่อนั้นคือแปลว่าเป็นของทุกคนและเราสามารถที่จะตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์ได้รัฐบาลแห่งชาติก็คือรัฐบาลของทุกคนแต่เมื่อไหร่เป็นแห่งชาติพับชิปเป๋งเหลือคนจำนวนน้อยลงที่สามารถไปวิพากษ์วิจารณ์มันตรวจสอบมันได้สถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันถ้าเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องเป็นของประชาชนทุกคนตัวสถาบันนะไม่ใช่บุคคลนะฮะของทุกคนซึ่งประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะให้คำแนะนำกำกับควบคุมแสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะยังไงเราก็ปฏิเสธไม่ได้สถาบันมหาสัตว์ในโลกปัจจุบันนี้หรือในโลกสมัยไหนก็แล้วแต่คือสถาบันทางการเมืองคุณจะเป็นสถาบันทางการเมืองโดยที่ไม่มีใครตรวจสอบเลยเป็นไปไม่ได้ครับงั้นหมายความว่าถ้าแบบนี้หมายสิ่งที่อานนท์หรือคนต่างๆที่พยายามที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือว่าวิจารณ์โดยสุจริตใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันตัวสถาบันก็สามารถที่จะทำได้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันของประชาชนแน่นอนครับแน่นอนฮะแล้วก็สิ่งที่อนนท์พูดนี่แล้วผมว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือว่าคือคุณอนนท์แกเริ่มต้นว่าแกขอพูดถึงสถาบันมหาสัตว์อย่างตรงไปตรงมานะคือไม่ใช้วิธีการกระทบกระเทียบประชดประชันหรือการด่าประนามนะฮะโดยไม่ต้องให้แสดงเหตุผลแกบอกแกขอพูดถึงตรงๆนะเพราะแกคิดว่าการพูดตรงๆเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพมากกว่าแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและต่อตัวสถาบันมหากษัตริย์ด้วยมากกว่าซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราไปปล่อยให้มีคนจำนวนน้อยเนี่ยไปหวงสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้แล้วไม่ใช่หวงไว้เฉยๆนะมันหวงแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์เช่นเป็นต้นว่ามันเที่ยวรัฐบาลสมัยหนึ่งเที่ยวไล่จับคนที่เป็นศัตรูทางการเมืองตัวเองโดยใช้มาตรา112อ้างมาปกป้องสถาบันมหากษัตริย์เห็นไหมเมื่อไหร่ที่สถาบันไม่เป็นของทุกคนพับนี้มันจะเหลือคนจำนวนน้อยไปใช้ประโยชน์สถาบันนะแล้วก็เป็นอันตรายหรือทำร้ายตัวสถาบันในระยะยาวด้วยงั้นเงื่อนไขที่เราจะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับหลังรัฐประหารก็ตามหรือว่าก่อนรัฐประหารก่อนตั้งแต่ปี2549เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือทำร้ายศัตรูทางการเมืองฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันนี้คือเป็นอันตรายต่อคือคนที่หวงสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ว่าอ้างแบบด้วยความยกย่องห้ามไม่ให้ใครแตะต้องเลยทั้งหมดเหล่านั้นนับตั้งแต่สฤษฎิ์ธนรัตน์เป็นต้นมาจนทั้งถึงประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ใช่ว่าหวงไว้เฉยๆนะคนเหล่านี้หวงไว้ให้ตัวเองใช้ประโยชน์เสมอนะอันนี้เป็นอันตรายใช่ไหมครับโอ้แน่นอนเนี่ยเพราะถ้าเท่ากับว่าคุณทำให้คนอื่นๆที่ไม่อยู่ในกลุ่มในก๊กของคุณเนี่ยกลายเป็นคนที่อยู่นอกวงของเข้าใจไหมของความจงรักภักดีไปหมดมีแต่พวกคุณเท่านั้นที่จงรักภักดีจนสามารถนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาประโยชน์ส่วนตนได้งั้นการที่คนอย่างอานนท์หรือว่าคนอื่นๆที่พูดสถาบันหรือพูดถึงสถาบันในฐานะที่สุจริตใจต้องการติชมเพื่อที่จะให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันของประชาชนเนี่ยก็เป็นการที่จะใช้คำว่าหวังดีหรือว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งจะนำมาสู่การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์ในสังคมประชาธิปไตยอาจารย์มีความแน่นอนคืออย่างนี้พูดอีกอย่างนึงเนี่ยคุณอานนท์กำลังบอกว่าเขาก็เป็นเจ้าของสถาบันมหากษัตริย์เหมือนกันเหมือนกับคนไทยคนอื่นๆเข้าใจไหมเมื่อเป็นเจ้าของเขาก็มีความห่วงใยที่จะเข้าไปพูดว่าตรงนี้ควรทำตรงนี้ไม่ควรทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะเกี่ยวกับเรื่องตัวสถาบันนะซึ่งการที่ประชาชนบอกว่าเขาเป็นเจ้าของสถาบันร่วมกันกับคนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันกระเทือนผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่ไปผูกขาดสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ใช้ประโยชน์ในทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของตัวเองอย่างเดียวตลอดมางั้นถ้าแบบนี้
ในความเห็นของอาจารย์ครับการที่สถาบันกษัตริย์จะอยู่ในโลกประชาธิปไตยหรือโลกสมัยใหม่เนี่ยควรจะจัดวางตัวสถาบันไว้แบบไหนหรือว่ามีทิศทางจะทำยังไงให้สถาบันกลายเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงผูกร้อยคืออันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะในโลกที่เป็นประชาธิปไตยคุณจะอธิบายประโยชน์ของสถาบันมหากษัตริย์อย่างไรไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับแล้วการที่อังกฤษสามารถอธิบายประโยชน์ของสถาบันมหากษัตริย์อังกฤษได้เนี่ยย้อนกลับไปดูไอ้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์เข้าใจไหมคือสถาบันมหากษัตริย์อังกฤษเนี่ยสถาบันกษัตริย์อังกฤษเนี่ยเคยเข้าไปก้าวก่ายทางการเมืองแล้วก็โดนต่อต้านคัดค้านจนท่านถึงขนาดลบกันก็ยังมีเข้าใจไหมฮะจนทั้งในสุดทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายประชาชนสภาหรืออะไรก็แล้วแต่กับฝ่ายสถาบันกษัตริย์ก็เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกว่าที่จะมาลงตัวแล้วมาเห็นว่าสถาบันมหากษัตริย์ควรมีบทบาทอย่างไรในระบอบประชาธิปไตยนี่จริงๆก็ไม่นานมานี้เองเอาเข้าจริงๆผมว่าประมาณพระราชบิดาพระเจ้าจอร์จที่5ของเอ้ยพระเจ้าจอร์จที่6ที่5อะไรนี่ที่เป็นพระราชบิดาของนางอลิซาเบธนี่เองที่ค่อนข้างจะอะไรอ่ะเริ่มวางตัวบทบาทได้ว่าเป็นไรและบทบาทนั้นคืออะไรสรุปให้เหลือสั้นๆนี่บทบาทนั้นก็คือบทบาทที่จะรักษากติกาของระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ได้หมายความแต่เพียงรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะคำว่าประชาธิปไตยบางทีมันเป็นประเพณีปฏิบัติที่เขาทำกันมาเป็นเวลานานนะที่พระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องช่วยรักษาสิ่งนั้นเอาไว้คือถ้าบอกว่าเฮ้ยเรามีรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำตามรัฐธรรมนูญก็จบมันไม่ใช่มันมีประเพณีอีกเยอะแยะหมดเช่นการแพ้โหวตในร่างพรบที่สำคัญคุณต้องลาออกเนี่ยไม่มีกำหนดรัฐธรรมนูญแต่มันเป็นประเพณีที่ว่าแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาได้แล้วคุณก็ต้องไปงั้นหมายความว่าในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะเชื่อมร้อยประชาชนหรือว่ามีความผูกโยงกับประชาชนเนี่ยก็ต้องเป็นสถาบันที่เราสามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นต่อด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือว่าต่อสถาบันได้ได้งั้นสิ่งที่อานนท์พูดมาทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะยืนยันหลักการพวกนี้ได้ใช่ไหมก็ใช่ไม่คือไม่ได้ผิดปกติตรงไหนเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยเพราะเหตุที่โดนเผด็จการทหารเนี่ยหลอกให้เราเนี่ยไปคิดว่าสถาบันพระศาสนาไม่ใช่ของเราเป็นของพวกนายพลและจอมพลทั้งหลายทั้งเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่สถาบันพระศาสนาเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญอันหนึ่งก็ย่อมเป็นของประชาชนคนแหละงั้นการเปลี่ยนมโนทัศน์ว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยสามารถที่จะพูดถึงได้เป็นของประชาชนงั้นภาวะที่ถูกทำให้เงียบแบบหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะพูดถึงสถาบันกษัตริย์ได้เนี่ยก็ควรจะนั่นคือใช่เพราะว่านั่นคือภาวะผิดปกติไงไม่ใช่ภาวะปกติเป็นภาวะผิดปกติเพราะก่อนหน้านั้นใครๆเขาก็พูดได้แต่พอทันทีที่คุณกลายเป็นเผด็จการ100%เต็มแบบสลิดพับเนี่ยคุณทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสมบัติของพวกคุณอย่างเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์แล้วแต่ว่าถ้าคุณพูดอะไรแล้วถ้าเป็นที่ถูกใจของคนที่เป็นเจ้าของก็อนุญาตถ้าไม่ถูกใจผมฟ้องคุณในฐานะ112ซึ่งอย่างนี้ในระยะยาวเป็นอันตรายสถาบันมหากษัตริย์มากเลยงั้นอยากครับให้อาจารย์เสนอถึงว่านักวิชาการหรือว่าคนทั่วไปที่จะพูดถึงสถาบันกษัตริย์เพื่อที่จะให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเราจะมีทิศทางหรือว่าควรพูดในแง่มุมแบบไหนอยู่จัดวางสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยในบริบทแบบไหนอยู่ในตำแหน่งคือผมต้องสารภาพก่อนนะว่าผมก็ขี้ขลาดผมก็ไม่กล้าเหมือนกันที่พูดไปแล้วก็พูดหลังจากที่คุณอนนท์ได้พูดไปแล้วแล้วก็เห็นด้วยว่าใช่คุณต้องสามารถพูดอย่างเดียวที่คุณอนนท์พูดก็ได้หรือคัดค้านคุณอนนท์ก็ได้นะฮะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กลุ่มที่ทั้งเห็นด้วยกับคุณอนนท์ไม่เห็นด้วยกับคุณอนนท์สามารถมีพื้นที่ในการถกเถียงแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติวิสัยในสังคมไทยแล้วใช่ใช่
พราะว่าสมมุติว่าผมอยากจะเถียงคุณอนนท์นะฮะอันนี้เถียงโดยอะไรสมมุติตัวเองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณอนนท์ก็แล้วกันผมก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์เนี่ยไว้ให้พระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ดูแลก็ดีแล้วเพราะสถาบันมหากษัตริย์ไทยเนี่ยยังต้องการสั่งสมหรือต้องการสร้างไอ้อำนาจเชิงกิจยศเนี่ยหรือสร้างหรือรักษาอำนาจเชิงกิจยศเนี่ยให้แข็งแกร่งกว่าที่กษัตริย์อังกฤษเนี่ยพึงทำเพราะเหตุที่ว่ากษัตริย์อังกฤษเนี่ยมันกลายเป็นประเพณีไปนานซะจนกระทั่งว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วเข้าใจมั้ยฮะแต่ในขณะที่กษัตริย์ไทยเนี่ยเพิ่งอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพียง80ปีคิดดูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาไอ้ตัวคือถ้าพระมหากษัตริย์จะมีบทบาทสำคัญทางการเมืองแบบสถาบันกษัตริย์อังกฤษ คือเป็นผู้ผดุงหรือรักษาตัวหลักการประชาธิปไตยเอาไว้ให้ได้เนี่ยถ้าจะทำอย่างนั้นก็ต้องมีเกียรติยศด้วยซึ่งกษัตริย์อังกฤษเนี่ยเกียรติยศอันเนี้ยมันแน่นไปแสลมอยู่ในประเพณีอังกฤษมานานจนแน่นแล้วของเราเนี่ยเพิ่งอยู่80ปีก็ต้องมีเกียรติยศอะไรนี้ต้องรักษาเอาไว้จะรักษาได้ก็มีเงินอยู่วะถูกไหม คือเถียงก็ได้สนับสนุนก็ได้ได้ทั้งสองอย่างแต่ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาต้องไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรมาห้ามไม่ให้พูดเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวผมไม่ใช่ต้องพูดอันนี้คือทิศทางที่ควรจะเป็นเพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยที่ให้สามารถอยู่ในระบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระบอบสังคมไทยที่กำลังจะเดินไปข้างหน้าอยู่ในสังคมโลกไม่ได้อยู่สังคมที่ปิดแบบนี้ท้ายสุดครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคืออย่างนี้นะผมก็ไม่ถึงขนาดฝากแต่อยากจะให้อาจารย์สังเกตข้อนี้ไว้ให้ดีด้วยว่าอาจารย์เบนพูดถึงว่าคุณคงจำได้ว่าเมื่อคราวฉลองครบ60ปีของราชสมบัติของรัชกาลที่9อ่ะแล้วเราเชิญกษัตริย์มาเนี่ยมันรู้สึกจะทั้งหมด30ประเทศหรือไงเนี่ยนะฮะประมาณนะฮะจริงๆสมัยหนึ่งอ่ะทั้งโลกเนี่ยมันมีระบอบกษัตริย์หมดเลยถูกไหมแต่ว่าเมื่อตอนที่เราฉลองสิริราชสมบัติ60ปีเนี่ยมันเหลือแค่30ประเทศนะและใน30ประเทศนั้นนี่คุณดูให้ดีๆนะว่าประเทศที่ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยยิ่งเหลือน้อยลงไปใหญ่ไม่ถึง10ประเทศนะรู้สึกจะมีอยู่เพียงสัก 5-6 ประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์จะอยู่ต่อไปได้เนี่ยคือจะลดลงจาก30นี้อีกไหมก็ไม่มีใครตอบได้แต่ถ้ามันจะอยู่รอดต่อไปได้เนี่ยต้องอยู่ได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นถ้ามองในรูปนั้นนะฮะใครที่แสดงชอบพูดตัวเองจงรักภักดีจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องทำให้สถาบันมหากษัตริย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกไม่ได้กับระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณเมื่อไหร่ที่คุณไปยกให้มีพระราชอำนาจอันไร้ขอบเขตจำกัดเมื่อนั้นคุณกำลังทำลายสถาบันมหากษัตริย์อยู่